สวัสดีครับ Apple เนี่ยเปิดตัว iPhone 15 Pro Max มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่หลายอย่างเลยนะครับทั้งเรื่องของกล้องแล้วก็เรื่องของพอร์ต USB-C แต่ราคาค่าตัวที่เปิดมาเนี่ยก็คือ 48,900 บาทนี่คือราคาเริ่มต้นของ iPhone 15 Pro Max นะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับมันมีรายงานบอกว่าทางตัวแทนจำหน่ายหลายเจ้าเลยเนี่ยได้ปรับลดราคานะครับของตัว iPhone 14 Pro Max เนี่ยณตอนนี้ต่ำกว่า 40,000 บาทไปแล้วทีนี้ก็ลำบากก็ว้าวุ่นกันเลยเรื่องด่วนนี้ครับคลิปนี้ผมจะพามาพูดคุยนะครับความแตกต่างไฮไลท์เด่นนะครับของตัว iPhone 15 Pro Max แล้วก็14 Pro Max เนี่ยต่างกันตรงไหนบ้างเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจครับก่อนอื่นมาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนนะครับตัวเครื่องของ iPhone 14 Pro Max แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยถ้าเราดูไกลๆเนาะก็จะเหมือนกันเลยแต่จุดที่เปลี่ยนไปก็คือตัววัสดุขอบเครื่องนะครับกรอบเครื่องของตัว iPhone 14 Pro Max นะครับจะใช้เป็นวัสดุสแตนเลสแล้วก็15 Pro Max เนี่ยก็จะเป็นตัววัสดุไทเทเนียมนะให้ดูแต่ละด้านก่อนอันนี้ก็ถ้าเป็นสแตนเลสก็จะเงางามนะครับส่วนไทเทเนียมก็จะด้านแล้วก็ดูเรียบหรูกว่านะครับนี่ครับสำหรับน้ำหนักตัวเครื่องนะครับมีข้อมูลบอกว่าตัว iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะเบากว่า14 Pro Max เดี๋ยวผมจะชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับเริ่มจากตัว iPhone 14 Pro Max กันก่อนนี่ก็คือตาชั่งของเรานะครับขอเปิดก่อนเดี๋ยวเราชั่งน้ำหนักให้ดูเลยน้ำหนักของตัว iPhone 14 Pro Max นะครับจะอยู่ที่ประมาณ255กรัมนะครับจากตาชั่งตัวนี้เดี๋ยวลองมาตัว iPhone 15 Pro Max กันของ iPhone 15 Pro Max นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ236กรัมก็เบากว่าประมาณ20กรัมนะครับน้ำหนักที่เบาลงประมาณ20กรัมเนี่ยก็ทำให้ฟีลลิ่งการจับถือเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับน้ำหนักเบากว่า20กรัมถือ iPhone 15 Pro Max เนี่ยก็จะเบากว่าแน่นอนขอบเครื่องของตัว iPhone 15 Pro Max นะครับก็จะกลายเป็นขอบมนแบบนี้นะครับเนี่ยเราสามารถใช้นิ้วเนี่ยถูแบบนี้ได้เลยไม่บาดมือแน่นอนแต่ว่าส่วนของ iPhone 14 Pro Max นะครับก็จะเรียบๆหน่อยก็ถ้ามีคมจะบาดมือเรานะอันนี้ระวังให้ดีนะฮะก็การที่ตัวเครื่องของ iPhone 15 Pro Max นะครับใช้ขอบเครื่องที่คงมนตัวเนี้ยก็จะจับถือได้สบายแต่ของ iPhone 14 Pro Max ก็จะลำบากกว่านิดนึงนะต่อมาก็เป็นเรื่องของความหนาครับถ้าเราดูโดยรวมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าความหนาของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะดูหนากว่า14 Pro Max ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวเครื่องของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะหนากว่า14 Pro Max นิดหน่อยนะครับตัวเครื่องของ iPhone 14 Pro Max จะมีความหนาอยู่ที่ 7.85 มมนะครับส่วน iPhone 15 Pro Max นะครับจะหนาอยู่ที่ 8.25 มมก็จะหนากว่าประมาณ 0.4 มมครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นปุ่มด้านข้างเหมือนเดิมแต่ที่ต่างไปก็คือเรื่องของวัสดุนั่นแหละพอกลับข้างมานะครับก็จะเห็นว่า iPhone 14 Pro Max นะครับจะใช้ปุ่มเปิดปิดเสียงสีส้มแบบเดิมนะครับก็ใช้ได้อย่างเดียวก็คือเปิดปิดเสียงแต่ถ้าเป็นตัว iPhone 15 Pro Max นะครับจะใช้ปุ่มแอคชั่นนะสามารถกดแล้วก็สั่งการได้หลายอย่างไอ้ตัวเนี้ยเราได้รีวิวไปเรียบร้อยแล้วครับขอบตัวเครื่องของ iPhone 15 Pro Max ครับก็จะบางกว่าตัวขอบตัวเครื่องของ iPhone 14 Pro Max ซึ่งทำให้ดูแล้วเนี่ยมีพื้นที่การแสดงผลหน้าจอที่มากขึ้นก่อนจะไปหัวข้อถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอา iPhone 15 Pro Max ตัวเนี้ยไปติดฟิล์มให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับฟิล์มที่ผมเลือกมาติด iPhone 15 Pro Max เครื่องนี้ครับเป็นฟิล์ม Ultimate Glass จากโฟกัสนะตัวฟิล์มเนี่ยออกแบบมาให้พอดีกับขอบเครื่อง iPhone 15 Pro Max เลยซึ่งขั้นตอนการติดเนี่ยทำได้ง่ายมากครับติดตั้งได้ด้วยตัวเองอุปกรณ์ช่วยติดฟิล์มที่ทางโฟกัสเตรียมมาให้เนี่ยก็ครบถ้วนนะครับช่วยเราติดตั้งง่ายขึ้นและนี่ครับคือขั้นตอนการติดตั้งติดตั้งง่ายมากเลยสวยงามมากครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวฟิล์ม Ultimate Glass จากโฟกัสเนี่ยดูแล้วก็คือสวยงามมากเลยครับหน้าจอสีสันสดใสนะขอบเครื่องก็พอดีครับสามารถใส่เคสนะครับเป็นทั้งเคสของ Apple เองแล้วก็เคสกันกระแทกก็ใส่ได้หมดเลยครับไม่ดันเคสมาดูสเปคเด่นของฟิล์ม Ultimate Glass จากโฟกัสกันครับฟิล์ม Ultimate Glass เนี่ยเป็นฟิล์มกระจกที่สุดของความแข็งแกร่งจากโฟกัสนะผลิตด้วยกระบวนการ Etching นะครับที่รองรับแรงกดได้มากกว่า2เท่าเลยมาพร้อมดีไซน์เฉพาะรุ่นรองรับส่วนโค้งหมดปัญหาเคสดันฟิล์มครับใส่เข้าได้กับทุกเคสตัวกระจกมีความยืดหยุ่นไม่แตกร้าวตกกระแทกได้สูงสุดถึง3เมตรเลยครับมีการเคลือบแบบไฮโดรโฟลิกนาโนโคตติ้งสามารถกันรอยขีดข่วนได้มากถึง 3,000 ครั้งครับและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีฟิล์มข้างหลังแถมมาด้วยการันตีความทนทานมีการรับประกันการใช้งานนานถึง1ปีเต็มเลยครับเคมเปลี่ยนฟรีทันทีเมื่อมีรอยแตกนอกจากเราจะติดฟิล์มหน้าจอแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะติดกระจกกันรอยกล้องหลังด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปดูคุณสมบัติความแตกต่างเรื่องกล้องกันนะครับผมจะต้องหาตัวกระจกกันรอยกล้องหลังของ iPhone 15 Pro Max นะครับมาติดซึ่งแน่นอนครับก็คือเป็นของจากโฟกัสเหมือนกันกระจกกันรอยเลนส์กล้องตัวนี้นะครับก็คือ 3D Sapphire Lens Glass เป็นกระจกกันรอยเลนส์กล้องหลังแซฟไฟร์ที่ผลิตจากแซฟไฟร์แท้ครับ
ผ่านการรับรองมาตรฐาน GIA กระจกเหมือนเลนส์กล้องหลังจริงภาพและวิดีโอคมชัดครับเราก็ไม่ได้ติดเลยนี่นะครับเราได้ติดเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัว 3D Sapphire Lens Glass นะครับจะเห็นว่าตัวกรอบเลนส์เนี่ยก็คือใช้สีเดียวกันกับตัวเครื่องเลยสวยงามมากครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างภาพนะครับที่ถ่ายด้วยกล้องหลัง iPhone 15 Pro Max ที่ติดกระจกกันรอยเลนส์กล้อง 3D Sapphire Lens Glass นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับจะเห็นได้ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยทั้งแสงสีรายละเอียดก็ครบถ้วนนะครับเหมือนเราไม่ได้ติดเลยเรามาดูจุดเด่นของกระจกกันรอยเลนส์กล้อง 3D Sapphire Lens Glass กันครับตัวกระจกกันรอยเลนส์กล้อง 3D Sapphire Lens Glass ตัวนี้นะครับดีไซน์แข็งแกร่งพร้อมนวัตกรรม Physical Vapor Deposition ครับใช้วัสดุสแตนเลสสตีลนะให้ความเงาวาวคล้ายขอบสีเครื่องเลยมี4 สีให้เลือกครับก็คือสีบลูเกรย์ซิลเวอร์และโกลด์มาพร้อมกันรับประกัน90วันใครสนใจนะครับทั้งตัวฟิล์มกระจกแล้วก็กระจกกันรอยเลนส์กล้องนะของโฟกัสก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือจะไปที่ออนไลน์นะครับที่เว็บ focusshield.com รวมถึงหน้าร้าน Focus Store ทุกสาขาเลยต่อมาเรามาดูเรื่องของชิปประมวลผลแล้วก็ประสิทธิภาพของตัวเครื่องกันดีกว่านะครับ iPhone 14 Pro Max นะครับใช้ชิป A16 Bionic ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ5นาโนเมตรนะส่วน iPhone 15 Pro Max นะครับมาพร้อมชิป A17 Pro ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นชิปที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่3นาโนเมตรชิป A16 นะครับมี CPU อยู่ที่6คอร์ GPU อยู่ที่5คอร์ส่วนชิป A17 Pro เนี่ยมี CPU 6คอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็น CPU ที่เร็วขึ้น 10% ส่วน GPU นะครับมีการอัปเกรดเป็น GPU 6คอร์มาพร้อม Ray Tracing นะครับช่วยเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์เล่นเกมได้สนุกสนานแน่นอนนะฮะแล้วก็เร็วขึ้นกว่าเดิมมากถึง 20%ชิป A16 มาพร้อม Neural Engine 16คอร์นะครับส่วนชิป A17 Pro ก็ Neural Engine 16คอร์เช่นกันแต่มีการปรับปรุงนะครับประสิทธิภาพให้เร็วกว่าเดิมมากถึง2เท่าชิป A17 Pro เนี่ยมีตัวถอดรหัส AV1 นะครับเพิ่มประสบการณ์วิดีโอที่มีคุณภาพสูงซึ่งตัวถอดรหัสตัวนี้จะไม่มีในชิป A16 นะครับต่อมาคือเรื่องแรมนะครับ iPhone 14 Pro Max เนี่ยมีแรมอยู่ที่6 GB แต่ปีนี้นะครับ iPhone 15 Pro Max ได้อัปเกรดแรมนะครับสูงเป็น8 GBiPhone 14 Pro Max นะครับใช้ชิป U1 นะส่วน iPhone 15 Pro Max รุ่นใหม่ปีนี้ครับมาพร้อมชิป U2 ใช้ค้นหาเชื่อมต่อได้ไกลขึ้นมากกว่าเดิม3เท่านะรองรับการค้นหาเพื่อนผ่านแอปไฟล์ไม้ด้วยต่อมาคือเรื่องกล้องนะครับเราเห็นว่าตัว iPhone 15 Pro Max แล้วก็14 Pro Max เนี่ยมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวเหมือนเดิมแต่ในรายละเอียดเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับก่อนอื่นมาพูดถึงไฮไลท์เด็ดของ iPhone 15 Pro Max นะครับที่อัปเกรดจากตัว14 Pro Max ในด้านของกล้องนะฮะกล้องของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยก็สามารถซูมได้หลายระยะนะครับก็สามารถซูมออปติคอลได้ตั้งแต่ 0.5 เท่า1เท่า2เท่าแล้วก็สูงสุดที่5เท่าซึ่ง iPhone 14 Pro Max นะครับการซูมออปติคอลเนี่ยจะซูมได้อยู่4ระยะก็คือ 0.5 เท่า1เท่า2เท่าแล้วก็3เท่านะครับระยะการซูมของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนเรามีเลนส์หลายตัวในมือถือตัวเดียวนะฮะระยะการซูมของ iPhone 15 Pro Max นะครับก็จะมี13 mm 24 mm 35 mm 77 mm และไกลสุดที่120 mm ครับกล้องไวของ iPhone 15 Pro Max นะครับก็มาพร้อมความละเอียดสูงสุดอยู่ที่48ล้านพิกเซลเหมือนเดิมนะแต่จะมีการปรับปรุงไส้ในหลายอย่างเลยนะที่อัปเกรดจากตัว iPhone 14 Pro Max อย่างเช่นกล้องหลักของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยสามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงได้ที่24ล้านพิกเซลนะส่วนคุณสมบัติอื่นๆนะครับกล้องหลักของ iPhone 14 Pro Max แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยสามารถถ่ายภาพ RAW ได้เหมือนกันแล้วก็ตั้งค่าถ่ายภาพ HEIF ได้เช่นกันครับกล้อง iPhone 15 Pro Max นะครับรองรับการถ่ายภาพแบบ Smart HDR 5ซึ่งอัปเกรดจาก iPhone 14 Pro Max นะครับที่เป็น Smart HDR 4ส่วนภาพถ่ายบุคคลนะครับ iPhone 15 Pro Max ก็ปรับปรุงหลายส่วนเหมือนกันก็สามารถใช้ฟีเจอร์นะครับการควบคุมโฟกัสระยะชัดลึกได้ส่วน iPhone 14 Pro Max ก็ถ่ายได้เหมือนกันแต่ด้วยกล้องหลังของ iPhone 15 Pro Max ที่มีการปรับระยะเพิ่มขึ้นนะจะช่วยให้การถ่ายภาพบุคคลเนี่ยดูดีแล้วก็สวยงามกว่าครับiPhone 15 Pro Max รองรับการถ่ายภาพบุคคลในเวลากลางคืนเหมือนกันแต่ว่าของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะอัปเกรดนะครับคุณสมบัติได้ดีกว่าถ่ายภาพในแสงน้อยหรือว่าในที่กลางคืนได้ดีกว่าท
ที่พิเศษของ iPhone 15 Pro Max ปีนี้นะครับถ้าเราถ่ายภาพ Apple Pro Raw ความละเอียด48ล้านพิกเซลเนี่ยสามารถต่อสายนะครับลงเครื่อง Mac ได้เลยผ่านพอร์ต USB-C ซึ่งของ iPhone 14 Pro Max เนี่ยอาจทำได้ยากกว่าต่อมาเรื่องวิดีโอครับจุดที่แตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องของวิดีโอ ProRes นะครับ iPhone 15 Pro Max ครับรองรับการถ่ายวิดีโอ ProRes ที่ความละเอียด 4K 60 เฟรมนะครับถ้าใช้แอปภายนอกอย่างเช่น Blackmagic ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันส่วน iPhone 14 Pro Max ก็ถ่ายวิดีโอ ProRes ได้เหมือนกันแต่ว่าจะถ่ายที่ความละเอียด 4K 30 เฟรมนะครับ iPhone 15 Pro Max เนี่ยสามารถตั้งค่าเนี่ยถ่ายวิดีโอ ProRes ได้3แบบนะครับก็คือเป็น ProRes HDR ProRes SDR แล้วก็ ProRes Lockโดย ProRes Lock เนี่ยก็จะมีการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับจะช่วยให้ Editor หรือว่าคนตัดต่อวิดีโอเนี่ยได้เกรดสีได้ละเอียดได้ดีกว่าแบบเดิมนะครับซึ่ง iPhone 14 Pro Max นะครับไม่ได้รองรับการถ่ายวิดีโอ ProRes Lock เหมือน iPhone 15 Pro Max นะครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอแบบแอคชั่นหมดนะครับ iPhone 15 Pro Max เนี่ยได้ปรับปรุงการถ่ายวิดีโอแบบแอคชั่นนะครับให้รองรับการถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นซึ่งเป็นการปรับปรุงจาก iPhone 14 Pro Max ที่ก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับ iPhone 15 Pro Max นะครับรองรับ ACES นะครับหรือมาตรฐานระดับโลกในด้าน Workflow 4นะก็แน่นอนครับว่าการถ่ายวิดีโอที่ iPhone 15 Pro Max เนี่ยก็จะสามารถเอาไปปรับแต่งในการถ่ายทำวิดีโอหรือว่าภาพยนตร์ได้iPhone 15 Pro Max นะครับรองรับอัดวิดีโอแบบ Spatial Video สำหรับ Vision Pro นะซึ่งฟีเจอร์ตัวเนี้ย Apple บอกว่าจะปล่อยให้อัปเดตปลายปีนี้ต่อมาก็คือเรื่องพอร์ตนะครับ iPhone 15 Pro Max รุ่นใหม่ปีนี้นะครับมาพร้อมพอร์ต USB-C ซึ่งปีที่แล้วนะครับ iPhone 14 Pro Max มาพร้อมพอร์ต Lightning ซึ่งจะมีความแตกต่างในเรื่องการโอนถ่ายข้อมูลอยู่นะครับพอร์ต USB-C ของ iPhone 15 Pro Max นะครับใช้เทคโนโลยี USB-3 นะครับมีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลอยู่ที่10 Gigabit per sec นะเร็วกว่าเดิม20เท่าส่วน iPhone 14 Pro Max นะครับถึงแม้จะเป็นรุ่นท็อปของปีที่แล้วก็ยังใช้พอร์ต Lightning นะฮะที่มีพื้นฐานเทคโนโลยี USB-2 รองรับการโอนถ่ายข้อมูลอยู่ที่480 เมกะบิต per sec นะฮะ iPhone 15 Pro Max นะครับรองรับการเชื่อมต่อ DisplayPort แสดงวิดีโอความละเอียดถึง 4K HDR 60 เฟรมนะครับเมื่อต่อกับจอเสริมในเรื่องของ Wi-Fi นะครับ iPhone 15 Pro Max นะครับรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6E ซึ่งอัปเกรดจาก iPhone 14 Pro Max นะครับที่รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6ต่อมาก็คือเรื่องของแบตเตอรี่และการชาร์จนะครับiPhone 15 Pro Max เนี่ยมาพร้อมความจุแบตอยู่ที่ 4,395 mAh นะเพิ่มจากเดิมนะครับ iPhone 14 Pro Max มาพร้อมความจุแบตที่ 4,323 mAh iPhone 15 Pro Max นะครับรองรับการชาร์จไร้สายชี2นะครับส่วน iPhone 14 Pro Max เนี่ยรองรับการชาร์จไร้สายชีเรื่องการตั้งค่าแบตเตอรี่เนี่ย iPhone 15 Pro Max นะครับมีการเพิ่มเมนูใหม่เข้ามาส่วน iPhone 14 Pro Max ไม่มีคือเมนูอะไรไปดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับเราเข้าไปที่การตั้งค่าแตะที่แบตเตอรี่ครับแล้วก็แตะที่สุขภาพแบตเตอรี่และการชาร์จเมื่อแตะเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่า iPhone 14 Pro Max จะมีเมนูชื่อว่าการชาร์จเพื่อทดลองแบตเตอรี่เราสามารถเปิดปิดได้นี่ครับแต่ iPhone 15 Pro Max ทางขวามือของผมเนี่ยจะมีให้แตะเข้าไปนะครับเมื่อแตะเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีให้เลือกว่าเราจะเลือกเมนูอะไรบ้างเมนูแรกนะครับก็คือการชาร์จเพื่อทดลองแบตเตอรี่อันนี้ก็เหมือนกับ14 Pro Max นะครับเมนูที่2ที่เพิ่มเข้ามาก็คือขีดจำกัด 80% เนี่ยก็คือถ้าเราเลือกเมนูนี้นะครับiPhone 15 Pro Max ของเราเนี่ยจะชาร์จแบตเตอรี่เต็มสุดที่ 80% เท่านั้นแล้วถ้าเราเลือกไม่มีนะครับตัวนี้นะครับ iPhone 15 Pro Max ของเราก็จะชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% ตลอดเวลานะฮะถ้าผมแนะนำก็คือให้แตะตัวนี้ไว้ครับการชาร์จเพื่อทดลองแบตเตอรี่ต่อมานะครับก็คือเราสามารถดูรอบการใช้งานแบตเตอรี่ของ iPhone 15 Pro Max ได้นะครับซึ่งฟีเจอร์เนี้ยใน iPhone 14 Pro Max ไม่มีเข้าไปที่การตั้งค่าแตะที่ทั่วไปครับจากนั้นก็เลื่อนมาที่เกี่ยวกับครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยที่ล่างสุดของตัว iPhone 15 Pro Max นะครับก็จะมีการโชว์ข้อมูลแบตเตอรี่นะครับจะโชว์ว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ผลิตเมื่อไหร่ใช้งานครั้งแรกเมื่อไหร่แล้วก็รอบการใช้งานแบตเตอรี่นะครับบอกว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของ iPhone 15 Pro Max ของเราอ่ะใช้ไปกี่รอบแล้วครับสำหรับความแตกต่างด้านอื่นนะครับก็คือเรื่องความจุตัวเครื่องที่ Apple เปิดขายนะครับ iPhone 14 Pro Max รุ่นปีที่แล้วนะครับ Apple เปิดขายในรุ่นความจุ 128GB 256GB 512GB แล้วก็ 1TB ส่วน iPhone 15 Pro Max รุ่นใหม่ปีนี้นะครับมีแค่3ความจุก็คือเริ่มต้นที่256GB 512GB และสูงสุดที่1TB ในเรื่องสีของตัวเครื่องนะครับสำหรับสีตัวเครื่องของ iPhone 14 Pro Max นะครับรุ่นปีแล้วก็จะมีสีม่วงเข้มสีทองสีเงินแล้วก็สีสเปซแบล็คนะครับส่วน iPhone 15 Pro Max รุ่นใหม่ปีนี้นะครับมาพร้อมกรอบเครื่องวัสดุไทเทเนียมก็มาพร้อมสีไทเทเนียมดำไทเทเนียมขาวไทเทเนียมธรรมชาติและไทเทเนียมน้ำเงินที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นไฮไลท์จุดแตกต่างนะครับระหว่างตัว iPhone 15 Pro Max แล้วก็ iPhone 14 Pro Max จะเห็นว่าถ้าเราดูในเชิงรายละเอียดเนี่ยก็แตกต่างกันเยอะอยู่นะก็แล้วแต่คนละกันว่าจะเลือกอะไรส่วนตัวผมแนะนำว่าถ้าใครเนี่ยเพิ่งย้ายมาจากแพลตฟอร์มอื่นแล้วก็งบจำกัดนะฮะไม่อยากจ่ายในราคา 48,900 บาทตัว iPhone 14 Pro Max เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่นะครับแต่ถ้าใครใช้ iPhone 14 Pro Max อยู่แล้วก็อยากย้ายมา15 Pro Max
ก็2เหตุผลนะครับข้อแรกก็คือเราอยากได้ตัวท็อปอันนี้จัดเลยนะฮะข้อที่2คือเราชอบพอร์ต USB-C แล้วก็เรื่องของสเปคกล้องตัวนี้ก็ย้ายมาได้ก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mode Official ไว้ด้วยผมเจนมดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ